คุณคุณผู้ซึ่งทำธุรกิจ SME นะครับผมเข้าใจดีว่าช่วงโควิดเนี่ยพวกเราขายของได้ลำบากมากขึ้นครับพวกเราชาว SME จะต้องค้นหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้เราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับวันนี้ผมขอนำเสนอ5ไอเดีย5หนทางที่จะช่วยเพิ่มกระแสงเงินสดให้กับคุณนะครับซึ่งเจ้ากระแสงเงินสดตัวนี้แหละเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยคุณผ่านวิกฤตครั้นี้ไปให้ได้ครับ ผมอนันต์สมศร์ SME Jump .co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับ ผมก็เป็น s m e อีกคนหนึ่งเหมือนกันครับที่พยายามจะหาหนทางให้รอดจากวิกฤตโควิดครั้งนี้นะครับหรืออย่างน้อยก็ขอให้มีเงินสดหมุนเวียนหรือที่เรียกว่าแคชฟ o w นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนวันนี้ผมขอนาเสนอ5ไอเดียการตลาดที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเพิ่มเงินสดในมือเพิ่มมากขึ้นนะครับเผื่อคุณจะนำไปต่อยอดสำหรับธุรกิจของคุณครับข้อที่1 ขาย voucher หรือคูปองส่วนลดล่วงหน้า ถ้าคุณเป็นงานด้านบริการนะครับยกตัวอย่างเช่นสปาคลินิกเสริมความงามจัดห้องสัมมนาหรือเป็นงานด้านบริการอื่นๆที่ลูกค้าสามารถที่จะมาใช้บริการคุณได้ตลอดเวลาเนี่ยคุณอาจจะนำเสนอเป็นโควเชอร์หรือคูปองส่วนลดแบบสุดๆเลยนะครับที่จะให้บริการกับลูกค้าเมื่อเหตุการณ์โควิดดีขึ้นนะครับลูกค้าซื้อล่วงหน้านแล้วมาใช้บริการทีหลังโดยคุณบอกว่าเนี่ยเป็นส่วนลดสุดๆและยังให Prior i t y ให้กับลูกค้าเมื่อเขามาใช้บริการเนี่ยเขาสามารถที่จะจองใช้บริการก่อนลูกค้าทั่วไปได้โดยโวลเชอร์ของคุณเนี่ยวันหมดอายุอาจจะนานระดับหนึ่งพอสมควรเลยเพื่อจะจูงใจให้กับลูกค้านะครับกลยุทธ์การตลาดตัวนี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่ลูกค้าเก่าลูกค้าที่เคยใช้บริการของคุณมีความมั่นใจในความน่าเชื่อถือมีความประทับใจในบริการของคุณเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยซื้อใช้สิทธิ์ในอนาคตสิ่งที่เราคาดหวังก็แน่นอนครับ คุณจะได้มีเงินสดมาเสริมสภาพคล่องธุรกิจของคุณครับข้อที่ 2. เปิดรับบัตรเครดิตบวกกับมีโปรโมชั่นแบบผ่อน 0%. ูถ้าคุณร้านของคุณเนี่ยยังไม่เคยให้บริการรับบัตรเครดิตเลยหรือยังไม่เคยมีโปรโมชั่นแบบผ่อน0%เลยโปรโมชั่นในรูปแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้นนะครับในช่วงที่เงินทองหายากนะครับ บริการรับบัตรเครดิตหรือผ่อน0%เนี่ยในสมัยใหม่นี้คุณค้นหาได้ไม่ยากนะครับในเว็บไซต์คุณสามารถสมัครได้เรียบร้อยเลยคุณไม่จําเป็นต้องไปติดต่อที่ธนาคารแล้วนะครับตัวอย่างนะครับคุณอาจจะลองเข้าไปดูเว็บไซต์ชื่อ Pay Solution ก็ได้ครับ Pay Solution นะครับเขาจะมีให้บริการรับชำระเงินในรูปแบบต่างๆเรียบร้อยเลยรวมทั้งถ้าคุณอยากจะมีโปรโมชั่นแบบผ่อน0%เขาก็สามารถทำให้คุณได้เลยทั้งหมดนี้สามารถทำผ่านลิงก์เว็บไซต์ลูกค้าสามารถจะจ่ายเงินออนไลน์มาได้เลยนะครับหรือคุณอาจจะเข้าไปใน Google Search แล้วพิมพ์คำว่า f a c e b o o k Pay นะครับ Facebook Pay เป็นบริการของ Facebook เองถ้าคุณมีหน้า Facebook Fan Page อยู่แล้วเนี่ยคุณสมัคร Facebook Pay เนี่ยคุณสามารถที่จะให้ลูกค้าคุณเนี่ยชำระเงินเข้ามาผ่าน Inbox เข้ามาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอนธนาคารโอนเงินผ่านธนาคารหรือรับบัตรเครดิตคุณสามารถทำผ่าน Inbox คกทาง a c e b o o k ได้เลยทั้งบดน,นี้ทั้งสองตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของการที่จะให้คุณมีโปรโมชั่นลูกเล่น,นทางการตลาดมากขึ้นเพื่อจะได้เพิ่มเงินสดในมือคุณครับ ข้อที่ 3. เปิดให้บริการออนไซต์ออนไซต์นะครับไม่ใช่ Walk-in ถ้าช่วงนี้ลูกค้าของคุณน้อยลงและถ้าบริการของคุณอยู่ในบริการที่สามารถที่จะให้บริการออนไซต์ที่บ้านลูกค้าหรือที่ออฟฟิศลูกค้าได้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับคุณหรือถ้าคุณเป็นร้านซ่อมต่างๆนะครับเช่นคุณสามารถจะ ไปรับเครื่องที่เสียจากบ้านลูกค้าหรือที่ออฟฟิศของเขาแล้วกลับมาซ่อมที่ร้านของคุณก็ณเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มยอดขายนะครับเพราะคุณอย่าลืมนะครับลูกค้าสมัยใหม่ไม่จําเป็นเขามไม่อยากออกจากบ้านครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในธุรกิจซ่อมต่างๆนะครับซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมปรินเตอร์ซ่อมปั๊มน้ําหรือจะเป็นการเปลี่ยนยางเปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้นะครับ คุณอาจจะลองให้บริการออนไซต์ site, ทั้งแบบซ่อมนอกสถานที่หรือนำกลับมาที่ร้านของคุณรับเอาของกลับมาที่ร้านของคุณแล้วก็ซ่อมนะครับโดยคุณเล็งไว้ให้บริการรอบๆร้านของคุณก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะอาจจะทำให้คุณเนี่ยมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะได้กระแสงเงินสดเพิ่มมากขึ้นนะครับข้อดีของวิธีนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับ ลูกค้าส่วนใหญ่จะจ่ายคุณเป็นเงินสดครับเพราะว่าคุณอุตส่าห์ไปให้บริการถึงที่เลยที่บ้านหรือที่ออฟฟิศของคุณลูกค้าส่วนใหญ่จะเกรงใจครับคุณได้เงินสดชัวร์ครับข้อที่4 เปลี่ยนความรู้ของคุณเนี่ยให้ออกมาเป็นคอร์สออนไลน์หรืออ e ีบุ๊กข้อนี้มาเป็นประสบการณ์ตรงๆของผมเลยครับถ้าธุรกิจของคุณสามารถที่จะแชร์ความรู้โน้ตหาวได้เนี่ยผมอยากให้คุณเนี่ยทำออกมาในรูปแบบของคอร์สออนไลน์หรืออ e ีบุ๊กเพื่อจะสอนคนอื่นๆคนที่อยากจะมาทําธุรกิจคล้ายๆคุณก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นการทำคอร์สออนไลน์หรืออ e ีบุ๊กเนี่ยให้คุณเล็งไปหา กลุ่มคนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโควิดในด้ในธุรกิจหรืองานของเขานะครับเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้กําลังที่จะมองหาอาชีพเสริมเพื่อจะทําเพิ่มเติมเพื่อจะหารายได้เพิ่มนะครับคุณสามารถที่จะใช้ความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของคุณเนี่ยสอนผ่านออนไลน์หรือเขียนออกเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับเพื่อช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถที่จะไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้นานสามารถที่จะเริ่มธุรกิจคล้ายๆคุณได้อย่างถูกต้องเลย วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรมากใช้เพียงแต่แรงความเชี่ยวชาญประสบการณ์แล้วก็เวลาของคุณเพื่อให้ได้เงินสดมาไว้ในมือครับข้อที่5ทํางานเป็นฟรีแลนซ์ผมขอใช้คําพูดของคุณมันนี่โคชนะครับงานที่2อาชีพที่3ธุรกิจที่4ไอเดียของมันก็คือเพื่อจะช่วยคุณลดความเสี่ยงเนี่ยแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางหาไรายได้เนี่ย ชั่วโมงนี้ผมคิดว่าคุณอาจจะต้องทําใจอย่าพิ่งยึดติดกับงานประจําที่คุณเคยทําอยู่นะครับคุณลองค้นหาใน Google ดูสิว่ามันมีช่องทางอื่นๆอีกไหมที่คุณสามารถที่จะทําอาชีพเสริมได้นะครับช่องเช่นการเป็นฟรีแลนซ์นั่นเองนะครับคุณอาจจะเข้าไปในเว็บไซต์ fastwork.co นะครับแล้วก็ลองเปิดดูหาไอเดียดูว่า คนที่เขาให้บริการในธุรกิจหรืองานที่คุณทำอยู่ที่คล้ายๆกันเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างแล้วดูซิว่าคุณจะสามารถทำหรือให้บริการแบบนั้นน่ะได้ดีกว่าเขาอย่างไรนะครับเพื่อจะได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีเงินสดเพิ่มเติมครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมมาจนถึงตอนนี้ถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวน,นี้นะครับ หรือคุณเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME จำลุกกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอมาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับโควิดเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพวกเราชาว SME จําจำเป็นต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวครับเพื่อให้เราเนี่ยรอดผ่านช่วงโควิดครั้งนี้ไปให้ได้ครับเงินสดถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในช่วงนี้นะครับดังนั้นคุณพยายามที่จะต้องหามุกเพิ่มเงินสดให้กับธุรกิจของคุณครับใช้ให้น้อย หาให้เยอะเก็บให้มากผมอันนันสมสะอาด s m e j u m c o t h แล้วพบกันใหม่ครับ